สวัสดีกันด้วยนะครับก็ตอนนี้เวลา 1:30 นะครับก็มาดูกันครับว่าเคสนี้ทำอะไรไปไม่รู้นะฮะแต่ให้ดูรูปก่อนทำก่อนว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ระหว่างนี้ขอเช็คเสียงหน่อยนะครับว่าได้ยินไหมนะครับก็คุณผู้ชมที่ดูอยู่ที่ไหนก็พิมพ์กันมาได้ครับว่าได้ยินไหมดูอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่นะครับก็วันนี้วันเสาร์เนาะก็สบายๆตอนนี้ผมอยู่กับพี่อะไรครับพี่เลนภาค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อพี่ขวัญค่ะพี่ขวัญนะครับพี่ขวัญมาจากไหนครับมาจากมาเลเซียค่ะโอ้มาจากมาเลเซียเลยมาเพื่อมาเพื่อทำตาค่ะแก้ตา2ชั้นแล้วก็มีหนังตาตกค่ะครับคือมาทำตาโดยเฉพาะเลยใช่ค่ะโอ้โหมาจากมาเลเซียมาวันไหนครับพี่มาวันอังคารนะคะมาวันอังคารวันนี้วันเสาร์ค่ะวันเสาร์เอ้าก็เท่ากับพี่ทำตาไปแค่3วันเองเหรอฮะ3-4 วันมั้ยคะเพราะจริงๆไม่รวมมันทำเนาะก็เป็นประมาณ3วันใช่ไหมจริงๆแล้วหมอยังไม่ให้ตัดไหมอะค่ะต้องจะต้องตัดวันอาทิตย์นะคะครับอ๋อแต่จริงๆก็คืออันนี้ตอนนี้ก็ตัดได้เลยตัดได้เลยค่ะโอ้นะฮะผมขอดูพี่เทียบให้หน่อยได้ไหมฮะเทียบข้างให้หน่อยได้ไหมเป็นไงบ้างข้างอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงเอาเทียบข้างก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่ถืออย่างนี้เลยประมาณนี้อย่างนี้ใช่ไหมโอเคโอ้โหเปลี่ยนอย่างเยอะค่ะเป็นไงบ้างครับความรู้สึกแรกที่ทำตาตอนทำออกมาครั้งแรกคือไม่บวมมาไม่บวมนี่เอาจริงก็ไม่บวมนะเหมือนทำมานานแล้วนะเพราะถ้าดูจากตอนแรกเนี่ยตาข้างขวาเนาะที่พี่ไม่เท่ากันใช่ไหมไม่เท่ากันพี่ต้องติดเทปไว้ประมาณ3ปีแล้วตอนนี้ขี้เกียจแล้วอ๋อคือพี่ติดสติกเกอร์มา3ปีจนวันเนี้ยขี้เกียจละขี้เกียจละก็เลยมาทำตาแล้วอยู่มาเลเนี่ยมาเจอธีรพรได้ไงครับไลฟ์จาก Facebook อะค่ะอ๋อดูจากไลฟ์สดเหมือนกันค่ะเห็นอะไรอะแพนเค้กใช่ไหมอ๋อของคุณแพนเค้กค่ะของแพนเค้กมาทำที่นี่ก็เลยสนใจดูมานานไหมดูมานานไหมเป็นเดือนอยู่นะอ๋อเป็นเดือนเดียวเองเป็นเดือนอยู่ก็คือดูมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็บุ๊กจริงจริงติดต่อไว้หลายที่เหมือนกันแต่ไม่กล้าทำทำไมฮะกลัวทำไมอ่ะมันกลัวไม่สวยไม่มั่นใจอ๋อคือดูรีวิวแล้วก็ยังกลัวอยู่แหละกลัวอยู่อ๋อแล้วทำไมถึงเลือกที่นี่เห็นคนมาทำเยอะอ๋อเห็นคนมาทำเยอะนะฮะนี่ก็พี่ขวัญนะครับมาจากมาเลเซียนะครับเพิ่งทำตาไปแค่3วันอันนี้คือครั้งแรกเลยไหมศัลยกรรมครั้งแรกครั้งที่2ค่ะแก้ตาอ๋อคือครั้งแรกเนี่ยไปทำมากี่ปีทำมาน่าจะเกือบ20ปีได้นะแต่ว่าทำแล้วมันตาไม่เท่ากันครับก็คือเป็นอย่างรูปตาเหมือนรูปเลยตาจะตกข้างโอ้20ปีก็คือเป็นอย่างนี้มาตลอดค่ะแล้วพี่ขวัญก็ติดไว้ข้างนึงติดเทปไว้ข้างนึงติดเทปไว้ข้างนึงค่ะนี้ก็คือเวลาแต่งหน้าอะไรก็ต้องติดค่ะต้องติดบางทีก็ดีบ้างไม่ดีบ้างบางทีโดนน้ำก็หลุดออกอย่างเงี้ยก็โป๊ะเลยแล้วผมอยากรู้ว่าข้อดีที่เนี่ยที่พี่ขวัญเจอหมอที่นี่มือนิ่มมากอ่ะหรอต่างกับครั้งแรกไหมพี่ครั้งแรกนั้นจำไม่ได้แต่ว่าครั้งแรกนั้นคือจำได้คือเจ็บมากแสบเจ็บแสบเลยแสบพอทำเสร็จแล้วก็คือแสบเจ็บบวมค่ะอ๋อบวมเป่งเลยค่ะแต่ว่าที่นี่ทำแล้วคือออกมาก็คือไม่เห็นเพื่อนส่งให้เพื่อนดูแบบว่าเอ้ยไม่บวมเลยไม่บวมเพื่อนว่าไงบ้างสวยอยู่แล้วนอกจากเพื่อนอ่ะคนที่บ้านบ้างไงที่บ้านบ้างไงยังไม่ได้ดูไม่กล้าบอกนี่แอบมาทำหรือเปล่าเนี่ยนี่แอบมาทำด้วยโอ้นะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะครับหนีมาจากมาเลเซียนะครับมาทำตาที่ดีละครแล้วก็กลับพรุ่งนี้แล้วแหละค่ะกลับพรุ่งนี้ค่ะโอ้เร็วมากเดี๋ยวพี่ขวัญผมขออนุญาตนะฮะขอถ่ายใกล้ๆหน่อยโอ้3วันเองพี่ขวัญตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ43ค่ะอ๋อ43ค่ะโอ้ทำตาแล้วเปลี่ยนเลยคนละคนเลยแล้วทำเนี่ย
้ชีวิตปกติไหมครับปกติค่ะปกติเลยค่ะปกติไม่เอาพี่ขวัญเคยคือพี่ขวัญเนี่ยเคยทำมาแล้วมันบวมอย่างนั้นอย่างเงี้ยไม่กลัวหรอเมื่อก่อนนึกกลัวอยู่ตอนมาทำที่นี่นึกกลัวอยู่ค่ะว่าจะบวมว่าจะไม่สวยหรือยังไงมีความกังวลอยู่แต่ว่าทำออกมาแล้วรีบดูกระจกเลยค่ะคือตื่นมานี่มองกระจกหมอให้เอากระจกดูเราก็กล้ากลัวกลัวแล้วหมอให้ดูกระจกเฮ้ยไม่บวมไม่บวมโอเคมันก็เป็นอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้เลยไหมหรือว่าค่ะเป็นอย่างนี้เลยไม่บวมเยอะอ๋อก็คือเป็นชั้นประมาณนี้มาตลอดเลยตอนทำใช่ไหมคะตอนทำมันแรกใช่ไหมทำเสร็จอ่ะค่ะเป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นแบบนี้เลยหรอค่ะโอ้ผิวพี่ดีนะเนี่ยทำเป็นอย่างนี้เลยโดยส่วนตัวเป็นไงบ้างครับความแตกต่างดีขึ้นเมื่อก่อนก็ติดสติกเกอร์ชั้นประมาณนี้ฮะติดเท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างแต่ก็เอาชั้นประมาณนี้ค่ะแล้วทำไมรีบกลับมาเลยครับพี่ต้องกลับไปดูลูกเหรออ๋ออ๋อลืมไปว่าหนีมาต้องรีบกลับไปดูลูกค่ะโอ้แล้วผมถามหน่อยที่มาเลไม่มีแหละพวกศัลยกรรมอะไรพวกนี้โอ้ที่มาเลไม่กล้าทำค่ะพี่อ๋อไม่กล้าทำไม่กล้าแต่ว่ามันก็มีคลินิกเหมือนกันน่าจะมีอะค่ะแต่ว่าไม่เข้าไปดูเลยที่มาเลอ๋อผมถามหน่อยได้ไหมที่มาเลมันเป็นยังไงฮะถ้าที่นู่นที่นู่นไม่น่าจะเก่งเท่าไทยนะว่าทำไมหมอต่างประเทศไม่ที่มาเลเขาไม่นิยมทำไม่นิยมทำไม่นิยมทำค่ะส่วนมากเป็นแบบเขามีอยู่แล้วครับเป็นแขกอะไรอย่างนี้ไหมที่คนที่นู่นไม่แน่ใจอ่ะไม่แน่ใจพี่อยู่มากี่ปีแล้วที่นู่น16ปีโอ้16ปีแล้วนานนะฮะอยู่แถวไหนฮะอยู่แถวปีนังค่ะสุไหอาล่าอ๋ออยู่แถวปีนังก็ใครผ่านไปผ่านมาเจอพี่ขวัญก็ทักทายได้เพื่อนเยอะและอ๋อเพื่อนเยอะด้วยนะฮะก็ขอดูชั้นตาได้นะผมขอดูพี่ขวัญหลับตาให้ดูหน่อยได้ไหมอ๋อนี่นะฮะแผลเพิ่งตัดใหม่เมื่อกี้เลยค่ะทำตาประมาณ3วันนะฮะค่ะอ๋อแต่คือถ้าจากรูปเนี้ยตาข้างซ้ายพี่ขวัญก็ปรับด้วยถูกไหมปรับทั้งสองข้างเลยค่ะทำสองข้างข้างด้านขวาคือตัดหนังออกอ๋อเพราะว่าถ้าดูอย่างนี้มันหนังมันเยอะเนาะมันบังชั้นตาไปเลยค่ะอันนี้เป็นมาเริ่มเป็นมากี่ปี3ปี 3-4 ปีได้มันเริ่มตกค่ะตาเริ่มตกอ๋อก็คือผู้หญิงเนี่ยเวลาอายุเยอะขึ้นมันตกเร็วใช่ไหมใช่ค่ะมันจะเริ่มตกลงยิ่งเราติดไอ้สติ๊กเกอร์2ชั้นแล้วเวลาเราดึงออกเราจะรู้เลยว่ามันตกมากคือเหมือนกาวมันติดแล้วดึงออกแล้วมันเหมือนดึงหนังเราไปด้วยหนังมันทำให้หนังมันยาวจะตบเยอะอ๋อนี่นะฮะก็เป็นปัญหาอย่างนึงสำหรับผู้หญิงหลายๆคนที่ติดสติกเกอร์บ่อยๆนะพอผมฟังมาเนี่ยหลายคนจะบอกว่าบางคนเนี่ยติดแล้วก็หนังเขาเรียกอะไรหนังมันห้อยติดทุกวันมันคอยติดทุกวันแล้วก็ล้างหน้าแล้วมันก็ออกพอตื่นเช้ามามันก็จะเริ่มตกอย่างนี้แล้วผมถามหน่อยเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยต้องพกติดตัวไปอีกอันมีค่ะกระเป๋าต้องใส่ตลอดอ๋อก็คือมีสำรองไว้เผื่อหลุดเผื่อหลุดค่ะมันบากเนาะค่ะแล้วติดนานไหมติดจนชินอ่ะค่ะติดจนชินติดต้นจนชินแล้วบางทีเราไปซื้อมากาวมันก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมอ่ะบางทีมันก็หลุดง่ายอย่างเงี้ยก็ต้องเลือกยี่ห้ออีกค่ะโอ้โหนะฮะติดหลายปีนี้ก็น่าจะหมดเยอะแล้วนะเยอะนะครับอ่ะนี่คุณผู้ชมนะครับที่ดูอยู่ใครสงสัยอะไรก็สอบถามได้นะครับดูอยู่ที่ไหนหรืออยากรู้อะไรก็พิมพ์กันมาได้นะครับก็มีคุณกี้อัญยองนะครับมีสาขากรุงเทพไหมครับไม่มีสาขาที่กรุงเทพคือไม่มีสาขานะครับมีที่เดียวนะครับอยู่แถวไหนครับพี่จำได้ไหมอะไรนะ แถวเจริญนครแถวเจริญนครยื้อๆลงมาจากตากสินนะฮะตรงข้ามสถานีดับเพลิงคลองสานนะครับมีที่เดียวนะครับก็ใครที่สนใจก็พี่ขวัญนี่ติดต่อมั้ยฮะส่งรูปมาแอดไลน์หรือส่งรูปมาคุยกับหมอนะฮะก็คือใครที่สนใจเนี่ยก็ส่งรูปมาก่อนนะครับเพราะบางทีอย่างพี่ขวัญเนี่ยรู้มั้ยว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างทีแรกค่ะทีแรกก็ถามบอกว่าหมอฉันอยากแก้ตาไม่เท่ากัน
ครับแล้วหมอบอกว่าขอดูรูปรูปแบบว่าไม่ต้องแต่งหน้าไม่ต้องติดเทปอะไรค่ะเขาก็ส่งมาให้หมอก็ดูให้ครับก็ง่ายๆเนาะก็แค่ส่งถ่ายรูปหน้าตรงเหมือนถ่ายบัตรประชาชนเนาะแล้วก็ส่งรูปมาแล้วก็เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่นะครับประเมินให้หรือถ้าแบบไม่แน่ใจอยากคุยกับหมออันนี้ก็เดี๋ยวแจ้งกันอีกทีนึงนะฮะแล้วเป็นไงบ้างมาบรรยากาศที่ธีรพรดีค่ะดีค่ะยังไงฮะบรรยายให้หน่อยได้ไหมคือหลายพูดไม่ออกแต่ละคนเพราะว่าคือแต่ละคนเขาทำมาไม่เหมือนกันเนาะทำเยอะแยะค่ะคนเยอะไหมที่นี่เยอะค่ะคนเยอะนะฮะอ่ะคุณศรีนินมนทานะครับบอกสวยจ้านะครับโอ้โหนะครับก็ใครที่อยากสวยเหมือนพี่ควันนะครับก็สนใจก็ถ่ายรูปหน้าตรงส่งมาได้หรือถ้าไม่สะดวกส่งรูปหน้าตรงอยากมาที่คลินิกคุยกับคุณหมอโดยตรงเลยก็ได้เหมือนกันนะครับก็นัดคิวมาแล้วก็มาคุยกับคุณหมอนะครับก็ปรึกษาฟรีเนาะไม่มีค่าใช้จ่ายใช่ค่ะแล้วที่นี่เขาดูแลพี่ยังไงบ้างดูแลดีมากดีมากดียังไงฮะดียังไงดีคือเช็คแคร์ทุกอย่างสระผมมีแล้วมีพร้อมอ๋อเสร็จสับเลยค่ะเขาคิดเงินพี่ไหมไม่ค่ะไม่เนาะก็คือเป็นรวมจ่ายครั้งเดียวจบใช่ไหมค่ะสวยออกไปเลยสวยออกไปเลยนะครับนี่ก็ก่อนพี่ขวัญกลับก็ยังใจดีนะฮะแวะมารีวิวให้เรานะครับก็ให้ดูอีกทีนะฮะนี่คือก่อนทำพี่ขวัญอธิบายก่อนทำอีกทีนึงได้ไหมฮะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาว่ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวชี้แล้วก็อธิบายให้ดูเลยปัญหาคือตาไม่เท่ากันชี้ให้ดูหน่อยไหมฮะตรงไหนบ้างตาไหนบ้างตาตรงนี้ค่ะตาไม่เท่ากันอันนี้ทำครั้งแรกนะคะนี่มาแก้ตรงนี้หัวตาก็จะเล็กแล้วตอนนี้ก็มาแก้ให้หัวตาใหญ่ขึ้นแล้วอันนี้ก็ไม่มีเลยค่ะเพราะจริงๆมีนะคะจริงๆมีแต่ว่าตาตกหนังมันเยอะหนังเริ่มเยอะก็เลยปิดครับค่ะก็เลยต้องเลยมาทำค่ะนะฮะนี่ก็ได้กี่วันฮะ3 วัน 4 วัน3วันเนาะประมาณ3วันยังไม่เต็มวันค่ะยังไม่เต็มวันดีโอ้โหนี่ก็ตัดใหม่เลยเดี๋ยวขอดูอีกทีนึงแม่อันนี้ชั้นตานี่พี่ขวัญรีเควสเองมั้ยฮะหมอค่ะอ๋อให้หมอดีไซน์ให้แล้วก็ว่าอยากได้แบบไหนค่ะหมอบอกว่าทำอย่างนี้นะจะสวยอย่างเงี้ยหมอทำให้เลยก็ให้คุณหมอแนะนำให้เลยค่ะแล้วผมถามหน่อยตอนทำเนี่ยเจ็บไหมตอนทำไม่รู้สึกเจ็บอะค่ะไม่รู้สึกอะไรเลยไม่เจ็บค่ะออกมาก็ไม่เจ็บมีนิดเดียวค่ะเจ็บมีนิดเดียวแล้วก็วันที่สองมาก็ไม่มีแล้วพอทำเย็นวันนี้ใช่ไหมคะพรุ่งนี้ก็ไม่เจ็บแล้วไม่มีเจ็บค่ะใช้ชีวิตปกติค่ะแล้วคำถามที่พบบ่อยเนี่ยส่วนมากเขาถามว่าคุณหมอห้ามกินอะไรไหมไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามเลยไม่ได้ห้ามเลยกินหมดเลยกินหมดไม่กลัวกินหมดพี่กินอะไรไปบ้างพวกของหมักของดองนี่กินไหมทำวันแรกใช่ไหมคะลืมว่าตัวเองผ่าตาอ๋อเดี๋ยวลืมค่ะลืมพอทำเสร็จแล้วหิวก็เดินไปซื้อของมากินปลาร้าด้วยกินปลาร้าด้วยค่ะกินปลาร้าไปแต่ว่ากินไปครึ่งนึงมันไม่น่าจะกินได้เราก็อ๋อพึ่งนึกได้ว่าเอ้ยไม่กินดีกว่าเพราะว่าต้องส่งกระจกเอ้ยมันไม่มีอะไรนะอ๋อแต่กินเสร็จส่งกระจกก็ไม่มีอะไรค่ะนี่นะฮะคือทำจนลืมไปว่าไม่ได้ทำจริงๆผมคือมันไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะเดินไปช้อปปิ้งเดินไปซื้อของได้หมดเลยค่ะแล้วก็เหมือนตาปกติปกติทำไปแล้วก็เหมือนปกติเลยค่ะต่างจากครั้งแรกไหมครั้งแรกนี่เป็นไงครั้งแรกกังวลแบบวันแรกนะหมายถึงทำเสร็จอะอ๋อทำเสร็จเหรอคะเหมือนแบบนี้ไหมทำเสร็จวันแรกใช่ไหมคะรู้สึกว่าโล่งมากฉันทำแล้วฉันโอเคแล้วอย่างเงี้ยไม่หมายถึงที่แรกอ่ะที่แรกอ๋อครั้งแรกที่ไสยกรรมใช่ไหมคะใช่ครับใช่มันชิลเหมือนครั้งนี้ไหมเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนมันไม่ค่อยตกอย่างนี้นะคะแต่พักหลังมันเริ่มตกเราก็เริ่มกังวลขึ้นเริ่มกังวลครับโอเคก็เดี๋ยวพี่ขวัญกลับแล้วพรุ่งนี้กลับกี่โมงคะเนี่ยพรุ่งนี้กลับ10 โมงกว่าโอ้กลับแต่เช้าเลยนะครับก็เดี๋ยวปล่อยให้พี่ขวัญไปพักผ่อนแล้วนะพรุ่งนี้เดินทางแล้วเดี๋ยวให้ดูกันอีกทีนะครับใครที่อยู่มาเลไปเที่ยวมาเลผ่านแถวปีนังก็แวะเจอก็ทักทายได้เนาะโอเคเดี๋ยวขอดูอีกทีนึงนะคะโอ้สวยเป๊ะเลย
กลับไปที่บ้านนี่ลูกจะจำได้ไหมบอกพี่ขวัญติดตาแม่ติดตาถาวรมาหรออะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเควันนี้ขอบคุณพี่ขวัญมากนะคะค่ะขอบคุณค่ะ